วิธีแก้ไขโหลดเพลงไม่ได้เมื่อโพสต์รีลในเพจครูแซมบอกเลยนะครับว่าอันนี้เป็นปัญหาระดับโลกนะครับที่ทุกคนเจอเหมือนกันแล้วมีคนมาถามใน TikTok เหมือนกันนะบอกก่อนนะครับขอเกริ่นนำก่อนแล้วกันนะว่า Reels เนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งในการทำการตลาดของเพจที่เปิดการมองเห็นให้กับผู้คนเห็นเพจของเรามากขึ้นและ Reels เนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนกับการลง TikTok โอเคป่ะทำหน้าที่เหมือนการลง TikTokและทีนี้ทุกคนก็รู้แล้วเหรอว่าการมาทำ Reels เนี่ยมันจะช่วยเปิดการมองเห็นให้เพจของใครทุกๆคนถูกไหมแต่ทีนี้การที่มันจะเปิดการมองเห็นได้ทุกคนมันต้องใช้เพลงในการนำให้มันเชื่อมไปถึงคนที่เราไม่รู้จักได้แต่เมื่อเราเลือกเพลงลงไปแล้วทุกคนมันขึ้นหน้าจอเดี๋ยวครูแซมให้ดูมันขึ้นหน้าจอแบบต่อไปเนี้ยแล้วคนก็เจอกันครูแซมก็เจอเยอะเหมือนกันแล้วเดี๋ยวครูแซมจะบอกวิธีแก้ไปกันเลยมาพอตรงนี้ใช่ไหมทุกคนพอเราเข้ามาในเพจเนี่ยเราต้องการจะโพสคลิปรีลเนี่ยที่เป็นช่องทางเปิดการมองเห็นคล้ายๆกับ TikTok เนี่ยเราต้องคลิกตรงคำว่าคลิปรีลตรงนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวครูแซมจะโชว์ให้ดูว่าปัญหาที่มันเจอมันคือแบบยังไงที่มันขึ้นว่าโหลดเพลงไม่ได้แตะลงไปพอตรงนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วเราต้องการที่จะใส่วิดีโอลงไปเพื่อจะโพสคลิปรีลแล้วก็เลือกลงไปอะครับทุกคนเราก็แตะตรงนี้แตะลงไปพอเราแตะเราเรียบร้อยปุ๊บเราก็เลือกคลิปหนึ่งอ่ะทุกคนสักคลิปหนึ่งที่เราต้องการที่จะลงไปในรีลใช่ไหมสมมติกูแซมเอาคลิปนี้แล้วกันคลิปนี้แตะลงชวนเพื่อนนี้นะครับในพอเวลาเราจะโพสต์เพลงคลิปตัวของคนเนี่ยมาติดตามคนในเพจแล้วเราก็เลือกเพลงสมมติเอาเพลงแรกไปเลยทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆว่ามันขึ้นแบบไหนที่มันเป็นปัญหาชวนเพื่อนใน Facebook ส่วนตัวของคนเนี่ยมาติดตามคนในเพจมันขึ้นแบบแรกนะครับก็ให้เราเข้ามาในแอป Facebook นะพอเข้ามาในแอป Facebook แล้วเราเลือกตรงมุมขวาที่มีขีดสามขีดหน้าเราได้หลายรอบมันได้แน่นอนนะทุกคนประมาณนะครับเราก็เลื่อนลงมานะไม่ว่าจะเป็นเครื่องไหนก็ตามนะให้คุณเลื่อนขึ้นอย่างนี้แล้วคุณปิดแอป Facebook ไปคุณปิดแอป Facebook ไปเรียบร้อยปุ๊บแล้วคุณเข้ามาในเพจอีกรอบนึงนะทุกคนและให้เราเนี่ยเลือกที่คำว่าคลิป Reelsแล้วก็เลือกคลิปที่เราต้องการโพสต์ลงไปเหมือนเดิมชวนเพื่อนแล้วเราก็เลือกเสียงใหม่ Facebook แล้วก็เลือกเพลงที่เราต้องการโพสต์นะชวนเพื่อนใน Facebook คอยดูนะทุกคนตัวของคุณเนี่ยทีนี้เนี่ยมาติดต่อพอเราทำแบบนี้แล้วปุ๊บเห็นมั้ยมันได้แล้วทุกคนเรากดเรียบร้อยนะเพื่อนและเราก็กดคําว่าถัดไปแค่นี้นะครับทุกคนวิธีการที่กูจะบอกไปสุดง่ายๆเลยคือการที่คุณปิดแอป Facebook แล้วเข้า Facebook แอป Facebook ใหม่แล้วมันก็เวิร์คแล้วมันก็ได้ผลใครที่เคยเจอปัญหาแบบนี้เป็นสายทำคอนเทนต์ที่ต้องการเปิดการมองเห็นแบบครูแซมเนี่ยต้องบอกตรงนะครับว่าใครรู้จัก Reels เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เป็นสายทำคอนเทนต์เปิดการมองเห็นพอสมควรนะเพราะบางคนส่วนมากเนี่ยไม่รู้จัก Reels ดังนั้นเอาวิธีการนี้ไปใช้แล้วคุณจะสามารถที่จะเลือกเพลงที่อยู่ในกระแสทำให้ผู้คนรู้จักคุณได้อย่างง่ายๆแน่นอนไม่ยากนะครับสรุปคอนเซ็ปต์ของคลิปนี้เลยคือการที่คุณแค่ปิดแอปแล้วเปิดใหม่ลบทิ้งนะไม่ใช่ปิดออกจากแอปไม่ใช่นะแค่แบบสไลด์ทิ้งด้วยอ่ะแบบว่าให้มันเริ่มต้นใหม่เลยอ่ะทำแบบนั้นไปเห็นปะไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนเอาเป็นลองทำตามนะใครฟังรอบแรกมันไม่ต้องฟังหลายรอบทุกคนฟังรอบเดียวก็เก็ตอ่ะแค่ปิดแอปแล้วเปิดใหม่แต่ไม่ใช่ปิดแบบปิดออกไปเฉยนะแบบสไลด์แบบลบแอปออกอ่ะให้มันเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่รีสตาร์ทแอปที่เราแอป Facebook ใหม่รอบนึงโอเคแค่นั้นนะครับเห็นไหมทุกคนไม่ยากเลยใช่ปะวิธีการนี่ค่อนข้างจะแบบว่าง่ายๆนะทุกคนเพราะบางครั้งเนี่ยแอปพลิเคชันหรือพวกแบบว่า Facebook YouTube อะไรต่างๆเนี่ยพอทำออกมาบางครั้งเนี่ยมันก็ยังจะมี error หรือมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างอยู่ถ้าบางครั้งแล้วคุณทำอะไรที่คุณต้องการแล้วมันค้างแบบผิดปกติคุณก็แค่ปิดมันแบบลบมันออกอะแบบว่าคล้ายๆ restart เริ่มต้นใหม่ของแอปนั้นอีกรอบนึงแล้วมันจะได้ผลอย่างแน่นอนถ้าเกิดมันอยู่ในเป็นการค้างๆลักษณะค้างๆอะไรแบบนี้นะให้คุณลองทำแบบนี้ดูคุณสามารถแก้ไขได้อย่างแน่นอนถ้าเกิดมันเกินขั้นไปกว่านี้คุณต้องค่อยติดต่อ Facebook YouTube ไปแอปที่คุณมีปัญหาโอเคถ้าเกิดคุณชอบคลิปหรือความรู้เกี่ยวกับแนวที่การจับมือสอนทำออนไลน์แบบนี้โดยเฉพาะการทำ Facebook Page คุณสามารถติดตามคลิปครูแซมดีๆได้ทุกวันแน่นอนแล้วครูแซมจะเอาความรู้เจ๋งๆมาบอกทุกคนทุกวันแล้วถ้าเกิดคุณเป็นสายว่าพี่ไม่อยากมานั่งเสียเวลาที่จะต้องมาเรียนรู้แต่ละขั้นตอนจากครูแซมหรือมานั่งดูทีละคลิปที่ครูแซมไม่ได้เรียงให้แล้วค่ะพี่อยากที่จะให้คนมาจับมือสอนคุณก็สามารถมาเจอตัวครูแซมจับมือสอนกับคอร์สนะทุกคนจับมือสอนทำ Facebook Page ได้เลยทุกคนใครอยู่กรุงเทพก็มาเจอกรุงเทพใครอยู่ต่างจังหวัดก็เรียนออนไลน์กันไปวันนี้ครูแซมขอไปก่อนนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนรักทุกคนนะโอเคไหมเจอกันบ๊ายบาย